เพลงสันเดย์บอมโอ้โหชื่อเสียงเรียงนามอะไรบอกแฟนเพื่อนหน่อยครับผมสันเดย์บูมเอ็กเซนครับโอ้โหวันนี้มาประมาณ 100% เนี่ยก็จะมาเกิน100นะครับใช่ไหมใช่ครับแล้วเป็นไฟที่เราชกเนี่ยถือว่าได้เปรียบคู่ต่อสู้คือสูงกว่าคู่ต่อสู้ใช่ครับไฟนี้เป็นไฟแรกป่ะเป็นไฟล้างตาเพราะว่าเสมอมาที่รอบแล้วเขาบอกว่าผมแพ้ที่ทอใช่ไหมใช่ครับก็เลยอ๋อวันนี้โปรเตอร์สมหมายก็จัดให้พี่สวยทีนึงหายใจไปเลยหายใจไหมใช่ครับเขาเลยเป็นช่วงแรกโดนหมัดโดนอะไรก็ปกติครับก็รู้อยู่แล้วว่าต้องโดนครับช่วงแรกไม่ตกใจเหรอตกแค่เฉยๆครับตอนหลังมาเราอาวุธเราอะไรยังไงได้บ้างอ่ะมีอะไรยังไงเข่าครับแล้วก็เตะเข่าซ้ายทีมใช่ครับไปเย็บกันกันแล้วเหลี่ยมตัวนะฮะจังหวะมันมีจังหวะหนึ่งที่แรกใส่กันแบบก็ตอนนั้นวัดเราวัดไปเลยใช่ไหมใช่โดนก็โดนไปเลยใช่เพราะเราหลบโดนเขาแล้วเราแบบอยู่ได้ก็อยากจะลองวัดพลังตัวเองอยู่นะครับพอใจตัวเองไหมล่ะวันนี้เอาถามพอใจในระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งไหมพัฒนาตัวเองอีกต่อไปครับบูมวันนี้ครับผมเป็นไงบ้างอ่ะวันนี้ครับผมก็พอใจครับเพราะว่าชกได้ตามเกมครับแต่ว่าจะมีช่วงยก3ที่ไปบวกแลกหมัดต่อยหมัดกับเขาหน่อยครับไม่น่าไปต่อยแบบนั้นครับเสียวถึงกันมากก็อาจจะใช่ครับไม่ก็กลัวเพราะว่าเขามวยหมัดนะครับเราก็ต้องรู้ว่าได้นะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้องเขามั่นใจอาจจะมั่นใจในตัวเองนะก็ในส่วนของเขาครับแต่ว่าก็เสียวครับแต่ว่าถ้าว่าเตะซ้ายโดนออกซ้ายอะไรมันก็ได้แต่ว่าก็ดีครับมีช็อตให้สนุกช็อตแรกกันให้ตื่นเต้นบ้างถือว่าวันนี้น้องเขากลับมาท็อปฟอร์มนะครับดูมองน้องไงครับอนาคตน้องเนี่ยก็ช่วงนี้เขาก็ตั้งใจครับเพราะว่า3ไฟแล้วชนะ3ไฟติดกลับมาชนะ3ไฟติดพอดีก็ลูกน้อย2คนนะครับซุปเปอร์ลูกก็จะพูดตลอดครับลูกแฝดครับก็3ไฟแล้วก็ไฟหน้าก็เป็นไปได้ก็ไม่เคยเลยต่อยวันนะก็อยากลองสักครั้งนึงครับในวันนี้น้ำหนักอะไรก็117 118เนี่ยแหละครับทางโปรเตอร์สมัยอ๋อก็ที่มายังที่มายังก็ทางสมัยเขาก็พร้อมจัดอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าแต่ว่าที่ผ่านมาผมก็ให้เขาผมก็จะรอดูร่างกายรอดูอะไรเขาก่อนก็คือว่าชกวันเนี่ยเราต้องแข่งจริงครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าร่างกายไม่ดีจริงเนี่ยแหละเราเข้าไม่ได้แต่ว่าเขาก็ตั้งใจเห็นว่า3ไฟที่ผ่านมาก็โอเคครับพอเรามีฟอร์มเข้าไปหน่อยถ้าไปชกวันเนี่ยต้องมีปรับกลยุทธ์อะไรยังไงของน้องเขาเนี่ยเป็นก็อาจจะมีหลวมๆบ้างแล้วก็ต้องแต่ว่าซ้อมหมัดอย่างดีนะครับก็แต่ว่าหัวใจเขาได้แล้วก็เป็นมวยที่มีวาสนาแล้วก็ส่วนใหญ่จะได้ฉีดเยอะๆนะวันนี้ก็ได้ 20,000 นะครับก็อย่างดีจากใครครับวันนี้ก็ผมให้อ๋อผมให้น้องค่าดูลูกค่าดูลูกเราเป็นต่อตลอดครับแค่หลังจากมีลูกมาเนี่ยชกดีขึ้นเป็นพิเศษเลยนะใช่ไหมลูกเด็กถือว่าเป็นส่วนของใจใช่ครับใช่ไหมใช่แล้วค่าใช้จ่ายครับการขึ้นการลงตั้งใจซ้อมเป็น2-3เท่าครับเอางี้เหรอก่อนชกเนี่ยแต่ละไฟเนี่ยเราบอกลูกยังไงบอกลูกไงเอาลูกแฝดเนี่ยเราบอกไงก่อนที่จะมาเวทีบอกลูกไงก็คุยตอนนี้เขายังพูดไม่ได้พูดไม่ได้ครับบอกแม่ไงเอาบอกแม่ไงเดี๋ยวจะหาค่านมมาให้เยอะวันนี้20,000เนาะจากพี่บุ๋มเอาละครับถ้าเกิดไปวันจริงๆเนี่ยโอเคไหมก็ต้องเตรียมตัวให้หนักกว่านี้2 เท่าเลยใช่ไหมปกติก็เป็นมวยเดินอยู่แล้วใช่ครับใช่แต่วันนี้มาทรงฝีมือนะใช่ครับก็เพราะเจอทางด้านยอดดอยเขาชิงเดินก่อนด้วยครับก็เราก็เลยต้องถอยเล่นวงนอกครับครับเอาละครับผมขอบคุณมากครับผมยินดีด้วยครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเที่ยงได้ครับเดี๋ยวพิจารณา